สวัสดีครับเฟียสพักพลราชวงศ์นะครับวันนี้คือจะมารีวิวหนังสือที่น่าสนใจ 2-3 เล่มนะครับเกี่ยวกับไมเคิลแจ็กสันในแบงคอกนะครับก็คือ เป็นเหตุการณ์เมื่อสมัย26ปีก่อนนะครับ1993ที่คอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไมเคิลแจ็กสันเล่นที่สนามสุขพัชราไสยครั้งแรกนะครับก็ตัวหนังสือมีความพิเศษยังไงคือเป็นหนังสือที่ต่างประเทศไม่มีนะครับเป็นจัดทำในประเทศไทยแล้วก็รายละเอียดของเล่มนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดครบชัดเจนแล้วก็ละเอียดตั้งแต่บอกว่าไมเคิลแจ็กสันมาถึงสนามบินตั้งแต่วันไหนมาด้วยสายการบินอะไรแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆนี่คือหน้าปกปกหน้ากับปกหลังรูปพวกนี้คือสื่อมวลชนสื่อของไทยเป็นคนถ่ายนะครับตัวหนังสือก็ในหนังสือก็ในดีเทลก็จะไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็ใครเป็นคนเขียนบทความนะครับจะมีแต่ชื่อสำนักพิมพ์เฉยๆอะไรเงี้ยด้านท้ายปกเนี่ยฮะหลังจากภาพถ่ายแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องราวมีว่าไมเคิลแวะที่ไหนบ้างช้อปปิ้งที่ไหนแล้วก็มีนักแสดงดาราคนไหนที่มาชมคอนเสิร์ตในนี้ก็จะมีรูปของพี่ออฟพงพัฒน์วชิรวรรจงพีททองเจือพี่ตัวสลันยูแล้วก็พี่เปิ้ลหัตถยานะครับจันจีราจูแจ้งต๋องสิทธิ์ชอยอย่างเงี้ยฮะในรายละเอียดตรงนี้จะเป็นภาพขาวดำซึ่งก็คุณภาพของหนังสือก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆหนังสือนี้ก็พิมพ์ตั้งแต่ปีนั้นเลยก็คือ26ปีมาแล้วยังเก็บไว้อย่างดีนะครับคือในส่วนของผมคือผมได้ไปดูคอนเสิร์ตในวันแรกนี่คือในตามบัตรคือมันเป็นคอนเสิร์ตรอบที่2ไมเคิลแจ็กสันเขาจะจัดทั้งหมด2รอบแต่ว่ารอบที่2จะเล่นก่อนเป็นวันแรกแล้วก็รอบแรกจะไปเล่นในวันถัดไปนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าไมเคิลป่วยข่าวลือวุ่นวายอะไรเงี้ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดวันแรกที่เล่นคือวันที่24 สิงหาคม2536นะครับในตอนนั้นก็ผมรู้สึกจะอยู่ม.2ตอนนั้นเรียนเซนจอนอยู่นะครับก็ลาโรงเรียนไปรู้สึกจะลาป่วยหรืออะไรนี่แหละป่วยการเมืองเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับก็ประตูเปิดประมาณบ่าย2กว่าๆบ่าย2บ่าย3ทุกคนก็ทยอยกันเข้าไปตอนนั้นก็คนแน่นเต็มสนามนะครับ2รอบนี้คือเข้าใจว่ารอบละ 45,000 โดยประมาณรอบละ 45,000 คนก็ทยอยไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจนไปถึงช่วงเย็นกว่าจะถึงตอนนั้นก็มีคนเป็นลมไปเยอะนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตเริ่มจริงก็ประมาณทุ่ม2ทุ่มอันนี้คือรอบแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมก็ดูไปประมาณขึ้นเพลงที่3ที่4แล้วล่ะแล้วตอนนั้นคือก็มีผู้ใหญ่ไปด้วยคุณแม่ไปด้วยคุณแม่ก็รู้สึกเวียนหัวเป็นลมขึ้นมาตอนนั้นก็อยู่ใกล้เวทีมากแล้วล่ะหน้าเวทีแล้วอะไรเงี้ยพอคุณแม่เริ่มเป็นลมก็เลยเราก็ถอยออกมาอยู่ข้างๆสเตเดียมให้ศูนย์พยาบาลอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นสักพักเราก็ดูคอนเสิร์ตที่ข้างๆสเตเดียมและออกมาก่อนคอนเสิร์ตจบหน่อยนึงเพราะว่าเลี่ยงการจราจรเลี่ยงรถติด
รถเยอะมากกว่านั้นนะครับพอหลังจากวันนั้นก็ไมเคิลแจ็คสันก็จะมีข่าวว่าเขาโดนบุกบ้านที่เนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเรื่องคดีละเมิดเด็กนะครับทำให้เขารู้สึกเครียดจนไม่สบายเลยยกเลิกเหมือนก็มีข่าวลือมาก่อนว่าจะยกเลิกคอนเสิร์ตอีกรอบถัดไปแต่ทางผู้จัดบอกว่าคอนเสิร์ตยังดำเนินไปตามปกติแค่ขอเลื่อนวันไปก่อนก็คือว่าตามกำหนดคือจะต้องเล่นต่อกันเลยคือวันที่25แต่เขาขอไปเล่นวันที่26พอถึงวันที่26จริงๆไมเคิลก็ยังไม่หายป่วยก็เลยต้องเลื่อนไปอีกเป็นวันที่27นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูได้ประมาณนี้นะครับภาพพวกนี้ก็คือนี่คือชุดเสื้อผ้าที่ใช้ออกทัวร์เป็นชุดที่ไมเคิลแจ็คสันใส่ข้างในคือดีไซเนอร์ผู้ออกแบบคือไมเคิลบุชคือคนที่จัดทำหนังสือเล่มนี้นะครับไมเคิลบุชเป็นคนออกแบบชุดในการออกทัวร์ของไมเคิลแจ็คสันหลายชุดมากนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดฟันดาบตอนแรกใครดูเผินๆจะดูไม่เป็นเหมือนชุดฟันดาบคือเขาจะมองเป็นเหมือนกับชุดว่ายน้ำชุดจีสติงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าไมเคิลอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเขาบอกว่าเป็นชุดของนักกีฬาฟันดาบซึ่งเป็นกีฬาชั้นสูงพวกสื่อถึงความเป็นคิงครับไมเคิลเป็นราชาเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นี่คือไมเคิลบุชคนออกแบบนี่คือ Dangerous World Tour 1993นะฮะมันจะมีชุดที่เขาออกแบบเยอะแยะมากมายเลยเล่มนี้สวยงามมากคือถึงไม่ใช่แฟนเพลงนะครับก็ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซก็คือว่าชุดที่เขาออกแบบมามันคือไอคอนิกทั้งหมดเลยก็คือว่าเป็นจุดจำที่ว่าถ้าเป็นศิลปินไมเคิลแจ็คสันเงี้ยชุดที่เขาออกแบบที่คนจำได้เงี้ยก็จะเป็นของไมเคิลบุชทั้งหมดเลยหนังสือเล่มนี้ก็คือน่าเก็บมากๆเหมือนกันเล่มหนึ่งอันนี้ชุดเสื้อจาก Bad World Tour นะครับคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือครั้งแรกที่ไมเคิลบุชได้ทำงานกับไมเคิลแจ็คสันนะครับจะเป็นช่วงที่เขาถ่ายทำหนังไซไฟเรื่องกัปตัน EO ตอนนั้นไมเคิลแจ็คสันเป็นเพื่อนสนิทกับจอร์จลูคัสนะครับไมเคิลแจ็คสันก็คือจะมีเพื่อนในวงการบันเทิงเยอะมากช่วงที่เขาดังๆแล้วก็ไมเคิลบุชถูกจ้างให้มาออกแบบชุดอวกาศให้หนังเรื่องนี้หลังจากนั้นก็คือเขาก็คงคอนแทคกันไมเคิลก็คงรู้สึกชอบใจในถูกใจในการออกแบบของดีไซเนอร์คนนี้นะครับที่คือไมเคิลบุชนะครับหลังจากนั้นก็คือชุดที่เขาใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงมิวสิกวิดีโอในหลายๆตัวต่อมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นไมเคิลบุชออกแบบทั้งหมดเลยเนี่ยฮะชุดกัปตันอีโอแจ็คเก็ตที่เป็นช้อนส้อมนี่นะครับแล้วก็ชุดทัวร์ที่เป็นฟิลเลอร์นะฮะมีหลายสีอันนี้ชุดแบดชุดตำรวจผมจะเปิดอันนึงให้ดูนี่ครับรูปนี้ก็น่าสนใจถ้าใครจำเพลงนี้ได้ตกเฟรมไหมถ้าใครจำเพลงนี้ได้คือเป็นการแสดงในเพลงของ Man in the Mirror นะครับนี่ฮะอย่างรูปนี้เป็นต้นผมบอลคนนี้คือแค
Karen Faye นะครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ส่วนตัวของ Michael Jackson ก็คือเขาเป็นคนที่มาออกสัมภาษณ์ว่าช่วงระหว่างที่ Michael สีผิวเปลี่ยนไปนะครับด้วยโรค Vitiligo ที่บอกว่าโรคผิวด่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ใช้เมคอัพรองพื้นสีน้ำตาลเป็นคนกลบรอยด่างนั้นจนโรคมันลามไปเรื่อยๆนะครับจนส่วนของสีขาวมันเยอะขึ้นกว่าเดิมคาเรนเฟย์ก็เลยไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเราจะใช้เมคอัพสีขาวกลบแทนและหลังจากนั้นผิวของไมเคิลก็ขาวขึ้นขาวขึ้นเรื่อยๆจนไมเคิลไม่ได้ปกปิดสีผิวด้วยเมคอัพอีกต่อไปนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปของว่าข่าวลือว่าไมเคิลแจ็คสันเปลี่ยนสีผิวนะครับจริงๆมาจากโรคประจำตัวของเขานะครับนี่คือไมเคิลบุชคือทุกๆเพลงทุกคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีเขาอยู่เบื้องหลังตลอดอะไรเงี้ยนะนี่ฮะเขาจะเป็นคนมาโผล่บนเวทีในการแสดงชุด Man in the Mirror เพราะหลังจากไมเคิลเต้นเสร็จจะต้องมีเปลี่ยนเป็นชุดมนุษย์อวกาศนะครับซึ่งมาดูตอนหลังเนี่ยตอนแรกๆเราก็จะคิดว่าไมเคิลบินไปกับเครื่องร่อนยานอวกาศจริงๆแต่มาดูจริงๆมันจะมีช่วงมุมนึงที่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าไมเคิลลงจากเวทีไปแล้วเป็นสแตนด์อินเข้ามาแทนหลังจากสวมชุดอวกาศไปแล้วครับนี่ก็เป็นงานออกแบบของไมเคิลบุชเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแฟนๆของไมเคิลแจ็คสันจริงๆก็ผมก็แนะนำหนังสือ2เล่มนี้นะครับที่ควรจะมีอันนี้จะหายากหน่อยเพราะว่าไม่มีพิมพ์มาอีกแล้วนะครับ Limited Edition หมดแล้วหมดเลยคือผมเก็บไว้ได้ตอนสมัยที่ไปดูคอนเสิร์ตที่สนามสุขนะครับส่วนอันนี้ยังสั่ง Amazon eBay อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่เล่มนี้ก็คือว่า The King of Style Dressing Michael Jackson by Michael Bush นะครับคือถ้าเป็นในสายดีไซเนอร์เล่มนี้ก็น่าสะสมนะครับหรือว่าถ้าเป็นแฟนติดตามศิลปินอยู่แล้วนะครับก็ควรจะมีเพราะว่านอกจากเรื่องราวของเสื้อผ้าแล้วยังมีภาพที่หายากของ Michael Jackson อยู่ในนี้ด้วยครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีขอบคุณครับ